น้ำนี่เอาไปทำประปาในเมืองประจวบอ๋อนั่นแหละแท่นสูบน้ำเอาไปทำประปาโอเคเลยใช่เลยข้างหน้านี่ในว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองบึงอ่างนี้ก็เอาไปใช้น้ำประปาเลี้ยงเมืองประจวบตัวเมืองประจวบนะฮะเป็นโครงการชลประทานประจวบซ้ายมือขวามือนี่น่าจะเป็นทางเข้าเนาะลองเข้าไปเลาะไปดูนะครับวิ่งสันเขื่อนก่อนก็ได้เห็นรถเขาจอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะน่าจะชมบรรยากาศนะที่สันเขื่อนโอเคนะครับพอเห็นภาพนะว่าบรรยากาศเป็นเช่นไรนะข้างบนก็เป็นเขาสวยนะตัดเป็นมุมสามเหลี่ยมเลยทางขวามือนี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองบึงมาดูคร่าวๆนะน้ำยังไม่เยอะนะแม่นะรู้สึกว่าน้ำไม่เยอะโอเคไอ้ถนนเส้นนั้นเขาเลี้ยวแค่มาจอดตรงนี้เองนะทางขวามือเมื่อกี้เนี้ยที่ลงมาอยู่ร่มไม้โอ้ข้างล่างก็เป็นบรรยากาศมีเขาเลี้ยงวัวเนาะเขาก็ปล่อยวัวหากินแถวริมบึงนี้เลยโอ้ฝั่งนู้นก็มีไกลนิดหนึ่งนะมีหลายตัวหน่อยด้านนู้นโอเคนะครับทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยหลังสันเขื่อนไปแล้วนี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะอยู่สองสามหลังแล้วช่วงนี้อ๋อมีคอกวัวด้วยนี่ประมาณว่านะครับเป็นสวนเป็นอะไรไปนะฮะอันนี้ตอนนี้มันก็เวลา12:22มันก็เลยร้อนไปหน่อยนะฮะก็เป็นบรรยากาศบนสันเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำคลองบึงประมาณนั้นเขตพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยนะฮะเขาจะเรียกบ้านญาติซื่อด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอำเภอเมืองประจวบนะคนละย่านซื่อกับที่กุยบุรีกุยบุรีก็มีบ้านย่านซื่อเหมือนกันย่างชุมย่านซื่ออะไรประมาณนั้นนะฮะดูนี่แนวเขานี้จะเป็นแนวเขาตะนาวสีไหมเส้นเดียวกันเทือกเดียวกันไหมน่าจะเป็นอันเดียวกันเนาะเพราะเลยไปทางอุทยานกุยบุรีเขาบอกก็มีหลิงสาราสานะแต่ยังไม่เคยขึ้นไปดูสักทีแบบสังเกตให้เห็นสัตว์จริงๆอ่ะข้างหน้านี่น่าจะมีร้านอาหารอยู่บ้างละมั้งเป็นซุ้มๆมันนะนะประมาณนั้นแต่ยังสงสัยอยู่พวกรถยนต์พวกนี้ซาเล้งพวกนี้เขามาทำอะไรกันคนนี้เขามาเที่ยวชมแล้วก็มาจับสัตว์นะลงกวนลงแหลงอะไรหรือเปล่าตกเบ็ดหรือว่าเขาทำอะไรไม่รู้เขียนว่าอะไรแม่รอ9รอ10นะอะไรแม่ขอเป็นค่ารองพักบาทนะอันนี้คงส่งน้ำเลยพ่อตรงนี้น้ำคงส่งใช่ไหมคงส่งน้ำไปเลี้ยงด้านล่างนะครับอ่างเก็บน้ำของพ่อว้าวนี่คืออ่างเก็บน้ำของพ่อดูเดี๋ยวหันให้ดูหน่อยวนนิดหนึ่งเพื่อชมนะครับโอ้โหมันไม่มีที่ล่มอ่ะเนาะเขาก็เลยต้องไปแอบรถไปจอดแอบอยู่ข้างๆดูนิดหนึ่งนี่อ่างเก็บน้ำของพ่อว้าวว้าวเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นอ่างเก็บน้ำของพ่อไหมนี่นะครับอ่างเก็บน้ำของพ่อนิดนึงก็ไปไหนอ่ะพ่อ
น่าจะเป็นเชื่อมกันได้ไหมไปได้หลายทางอ่ะคุณแม่บ้านย่านซื่อเห็นไหมครับโอ้นี่ทางน้ำไหลนะพ่อทางน้ำแช่ถ้าน้ำเยอะนะนี่มันไม่ค่อยมีน้ำทำล้นมาก็ไปได้บ้านย่านซื่ออำเภอเมืองนะครับตำบลอ่าวน้อยเห็นไหมฮะประจวบวันนี้เขาก็จะมีอะไรบริการบ้างเกตอยู่ให้ดีมีจักรยานไว้นะมีเหมือนกางเต็นท์ได้โครงการพระราชดำริเก็บน้ำคลองบึงบ้านย่านซื่อนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะร้อนมากเลยก็มีร้านอาหารนะตรงนี้ก็ร่มรื่นนิดนึงเพราะว่าเป็นสวนเล็กๆนะครับเป็นสวนเล็กๆดูนะฮะก็ดูดีเป็นบรรยากาศที่ดีนะมีศาลาริมน้ำนะครับดูดีด้านหน้านี่เป็นร้านกาแฟหรือเปล่าไม่แน่ใจชุมชนต้องเที่ยวถึงแล้วอ่างเก็บน้ำคลองบึงอ๋อไปเขียนไปแล้วมันนี่กาแฟบ้างน่าจะใช่นะแม่เป็นนั่งกินอ่ะแม่มาสัมผัสร้านกาแฟนิดขอจอดลุ่มลงถอยรถเข้าที่ลงหวังว่าคงเปิดโอเคพอจันคลองไปจิบจิบจืบได้ตรงล่มไม้ล่มนี้ขอเป็นที่หลบแดดโอเคโอ้เลยสวยด้วยนะครับนี่เราไปอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมย่อยอยู่ริมบึงนะของบึงบอกถึงแล้วอ่างเก็บน้ำของบึงแต่นานแล้วนะเป็นมุมที่สวยอยู่มุมหนึ่งตรงนี้สันนิษฐานก็เป็นร้านกาแฟเขาลมแรงดีเหมือนกันนะลมดีอ่ะแต่ว่ามันร้อนไปนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศร้อนไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันปิดกลางวันนะถ้ามีร่มไม้เยอะๆนะก็โอเคละแต่นะไม่รู้มีคนขายกาแฟหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไม่เปิดนะก็เป็นบรรยากาศซันสมัยก็เป็นบรรยากาศนะฮะข้างร้านกาแฟมายสันอะไรเนี่ยใช่ไหมเนาะตัวนี้ก็ทำเป็นรูปหัวใจนะอ่างเนี่ยมาแต่งอีกวันนั้นน่าจะเป็นรีสอร์ทนะน่าจะเป็นรีสอร์ทดีมากประมาณนั้นนะครับสวยไหมถามว่าสวยไหมสวยใช้ได้ไหมใช้ได้สวยเลยใช้ได้เลยคุณแม่นั่งอยู่นั่นไหนสวยที่นกนกนกแต่แล้วแต่แววทำแววตะวิดตะวิดโอ้สวยเป็นตอนเย็นนี่นะจะดีมากตอนนี้มันเที่ยงครึ่งอ่ะก็เอาเรื่องอยู่หรอกแบบอ้วนสิงสาราสัตว์เลี้ยงอยู่ริมบึงเลยนะอ้วนพีมันเลยหญ้าเขียวขจีประมาณนั้นเลยนะครับจะสวยจริงนะน่าจะลงดูดน้ำน่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของงานประปาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับโอเคนะเป็นบรรยากาศฟรีเข้าทางไหนล่ะ
ข้าไปเก่าของงงสิเดินทางเข้าแล้วนี่ทางเข้าเออทางนี้ดึงทางเดียวไปโรงงานอ๋อเหรอโหดีจังเลยเขาเรียนสอนอะไรเป็นของเขื่อนของเขื่อนอ๋อครับอืมกาแฟนี่ไม่ใช่ของเขื่อนหรือของเขื่อนครับของเขื่อนของเขื่อนอ๋อซันสมัยคาเฟ่คาเฟ่อ๋อพ่อเราบอกว่าตรงไปทางนั้นนู้นเลี้ยวซ้ายไปมันจะเป็นแบบคาเฟ่แล้วก็มีร้านอ่ะตรงไหนหนูทำตรงไปเลี้ยวซ้ายไปหมายว่าวิ่งบนสันเขื่อนแล้วก็ล็อกไปเลยใช่ใช่จะมีถนนบอกวิ่งป้ายบอกฝั่งทางนู้นใช่ไหมใช่ใช่ตรงมีประปานู่นเลยหรือเปล่าใช่ใช่ประมาณนู้นเลยใช่แล้วจะมีป้ายบอกว่าลานของรับแคมปิ้งอ๋อเออแล้วสวนองุ่นก็อยู่ตรงไหนสวนองุ่นเลยไปหน่อยค่ะตอนนี้ไม่มีองุ่นตอนนี้ไม่มีใช่ได้จะสงการเปิดอ๋อสงการอยู่เลยก่อนถึงเราวัดหน่อยก็ไปแนวนี้เหมือนกันใช่แนวเนี่ยแต่ว่าลุ่มตรงข้างหน้านู่นเลยหรือเปล่าไม่รู้มันจะอยู่ขวาหรือไม่ครับอ๋อแต่ตอนนี้ยังเพิ่งออกลูกเล็กเคยไม่ได้มีลูกอ๋อยังเล็กอยู่ใช่ครับเปิดครับน่าจะส่งการครับโอ้ยอีก 2-3 เดือนน่ะเนาะใช่เพราะว่าประมาณนั้นเขาเคยเปิดไม่ใช่เทศกาลมันแล้วก็มันตรงคนมันไม่ได้มาก็แบบให้ตัดเข้าเทศกาลดีกว่าครับครับโอเคแต่วิวสวยดีนะวิวสวยอ๋อเหรอขึ้นไปแล้วมันก็สวยมากนี่ฝนไม่ตกก็ปล่อยน้ำตัวนี้น้ำนี่เอาไปทำประปาในเมืองประจวบที่สูบอ๋อนั่นแหละแท่นสูบน้ำเอาไปทำประปาโอเคเลยใช่เลยโอเคได้เข้าแฝแล้วคุณแม่ใจดีวันนี้คุณแม่ฝากสั่งข้าวแฝให้ตู้สวยจังเลยที่นี่บรรยากาศดีดีตาจะหลับน่าจะหลับตาจะไม่คงสีการสมัยเก็บอยู่แล้วก็เนี่ยแหมรอบๆที่เขาเลยทุกด้านนะไอ้ตรงช่องว่างระหว่างเขาก็ทำเป็นสันเขื่อนแล้วประมาณนั้นเลยนะครับธรรมชาติเสียงนกนะครับธรรมชาติสวยงามเขาลูกนั้นอ่ะเห็นไหมนะคล้ายๆเขาหนุ่มสาวอ่ะสวยมากเลยประมาณนั้นเลยนะครับบริเวณนี้ก็ถ้าใครอยากจะกางเต็นท์ก่อนหรืออยากให้กางเต็นท์ได้นะแถวนี้ตรงนี้นะก็บรรยากาศดีนะครับดูนะเหมาะเลยโอเลยแต่ก็มีค่าบริการนะครับใครจะมากาก็อาจจะต้องเสียค่าบริการบ้างประมาณนั้น